การท่าเรือเผยแล้วชาปุยจะประเดิมสนามเกมไหนการท่าเรือ FC เผยถึงความพร้อมของชาลิวชาปุยมีโอกาสลงเล่นแค่ไหนสุดสัปดาห์นี้ในเกมรับสมุทรปราการซิตี้โดยผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสโมสรการท่าเรือ FC ออกมาเผยถึงโอกาสลงเล่นของชาลิวชาปุยกองกลางซุปตาร์ที่ย้ายมาร่วมทัพในฤดูกาล2020อดีตมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติไทยย้ายจาก SC จีนเมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมทัพกับสิงห์เจ้าท่าเป็นคนสุดท้ายโดยยังไม่มีโอกาสลงเล่นเกมทางการให้ต้นสังกัดใหม่สภาพร่างกายชาปุยพร้อมลงเล่นแต่เนื่องจากเขามาอยู่กับทีมช้ายังต้องปรับตัวสุดสัปดาห์นี้อาจจะเร็วเกินไปที่มีส่วนร่วมแต่หลังจากนั้นไม่เกิน 2-3 เกมน่าจะมีส่วนร่วมกับทีมอย่างแน่นอนตอนนี้ทีมเราค่อนข้างลงตัวโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางมีเยอะชาปุยต้องแสดงผลงานให้โค้ชเห็นก่อนหากต้องการโอกาสลงสนามโดยโปรแกรมของการท่าเรือ FC ในศึกไทยลีกนัดที่2จะเปิดสนามแพสสเตเดียมรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้ในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นี้เวลา 17:45 น.